ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคนะครับใครที่นะครับทำช่อง YouTube ผ่านกฎของ YouTube โดยมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีแท็บนี้ขึ้นมาก็คือแท็บชุมชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแท็บชุมชนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับคลิกมาแล้วนะครับแท็บชุมชนตัวนี้เราสามารถที่จะแชร์ตัวอย่างนะครับเป็นรูปภาพนะครับเป็นวิดีโอนะครับเป็นแบบสำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการทำยังไงบ้างนะครับสมมติว่าผมจะแชร์วิดีโอก่อนนะครับอันนี้เราสามารถค้นหาวิดีโอจากที่อื่นนะครับหรือจะใส่เป็น URL นะครับก็คือการนำลิงก์ข้างบนมาใส่นะครับมันก็จะค้นหาวิดีโอมาให้นะหรือวิดีโอ YouTube ของเรานะครับที่มีอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับแล้วกดคลิกก่อนนะครับให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วกดเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์สเตตัสเช่นทำสวนแก้วมังกรนะครับเสร็จแล้วก็กดโพสต์นะครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยครับต่อไปนะครับเป็นแบบสำรวจแบบสำรวจนะครับมันจะให้เราตั้งคำถามเช่นอยากผมจะลองครับคอมพิวเตอร์เกม2ตัวเลือกนะครับนี่ทดสอบก่อนนะครับแล้วก็กดโพสต์นะครับโอเคนี่ครับเวลามันจะโชว์ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงให้เราไปที่หน้าแรกของ YouTube นะครับใครที่มาหน้านี้เนี่ยจะเห็นสเตตัสที่ผมโพสลงไปนะครับแท็กชุมชนมันจะอยู่เลื่อนลงมาเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้นะครับโพสYouTube ล่าสุดนี่ของผมมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆโพสมาเนี่ยมันก็จะขึ้นในหน้าของผมผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถโหวตนะครับแต่ผมถ้าใครโพสเองเนี่ยก็ไม่สามารถโพสของตัวเองได้โหวตของตัวเองได้นะครับแต่ต้องเป็นคนอื่นที่จะมาโหวตนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นแบบรูปภาพนะครับเห็นไหมครับล่ารูปภาพหรือไฟล์ยิปนะครับก็คือไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะครับสามารถนำมาใส่ได้นะครับแต่มันก็จะมีอัตราขนาดของไฟล์นะครับไม่เกินเท่าไหร่มันก็จะมีบอกมันก็จะเตือนนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยมันก็จะสามารถโพสได้แต่ถ้าไม่ได้มันก็จะแจ้งเตือนเป็นกรอบสีแดงนะครับโอเคผมก็จะเลือกภาพนะครับมาทำการโพสนะครับเลือกภาพนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้มันน่าจะเป็นตำแหน่งพอดีนะครับก็โพสครับผมโอเคครับตัวนี้ผมโพสไปแล้ว3โพสนะครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้มันน่าจะเพิ่งมาล่าสุดนะครับก็คือการกำหนดเวลาไว้นะครับก็คือเราสามารถโพสนำภาพมาโพสต์หรือวิดีโออะไรต่างโพสต์ตั้งเวลาไว้นะเมื่อมันถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะโพสต์ให้เราอัตโนมัตินะครับอย่างนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะครับสมมุติว่าผมตั้งเวลาโพสต์ตอนนี้ผมจะโพสต์เป็นลองวิดีโอก่อนครับว่ามันสามารถโพสต์ได้ไหมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นเวลานะครับสมมุติว่าตอนนี้16 นาฬิกาใช่ไหม
เท่าไหร่16ใช่ไหมเดี๋ยว13สมมติว่าผมเอาประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการเลือกวันนะครับเราจะเลือกได้วันนี้นะครับวันนี้แต่ต้องเป็นเวลา1616นาฬิกา16นาทีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าจัดโพสต์พรุ่งนี้ก็ได้นะครับนี่พรุ่งนี้ก็เลือกเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับในประเทศไทยเรานะครับใครอยู่ประเทศนอกที่อะไรก็เลือกตามประเทศของตัวเองไปนะครับผมหรืออาจจะมีFC อยู่ในประเทศไทยก็อาจจะโพสต์เป็นเวลาไทยก็ได้นะครับมันให้ทำอะไรดอกบ้านในฝันนะครับมันจะให้เราใส่สเตตัสด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ให้เราตั้งเวลาครับสังเกตถ้าผมลบเห็นไหมครับเวลานี้เราจะแชร์ไม่ได้นะครับเราต้องเขียนสเตตัสด้วยนะครับบ้านในฝันโอเคครับตั้งเวลาเห็นไหมครับตอนนี้มี1โพสต์ที่ตั้งเวลานะครับก็คือจะโพสต์ในเวลาท้องถิ่นวันที่นี้เวลานี้นะครับต่อไปแล้วถ้าเป็นแบบรูปภาพล่ะสามารถตั้งเวลาได้ไหมเราก็ลองดูครับนี่จริงๆเนี่ยมันจะมีให้เลือกตรงนี้เห็นไหมครับตั้งโพสเนี่ยก็ได้นะครับเราจะใส่ก่อนก็ได้ครับต้นมะม่วงเสร็จแล้วตั้งเวลาครับก็เอาเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเวลาสักเท่าไหร่เดียวเที่ยงนะครับน่าจะเป็นเที่ยงนะก็ตั้งเวลาแค่นี้ครับรูปภาพหรือวีดีโอหรือโพสอะไรต่างๆที่เราตั้งเวลาไว้เนี่ยถ้าถึงเวลามันก็จะโพสลงในแถบชุมชนนี้นะครับย้ำนะครับYouTube ช่องของเราจะต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปนะครับถึงจะมีแท็บชุมชนนี้ได้นะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ